มื่อนี้มาสวนกับน้องท่านว่ากับพ่อยายไส้จ้ะมาโลกเผือกสีทรงให้ FC เฮา FC มาเสียไปปลูกลูกเผือกหอยพี่น้องท่านว่าเฮ็ดหยังที่กระปูที่กระปูกระปูลงตรงตัวหนึ่งให้หมอนให้หยังให้พี่น้องเบิ่งแน่มาหน้าได้กินหยังแน่เฮ็ดแกงเฮ็ดปลูกจ้ะพี่น้องแกงแล้วแหละแกงสีเที่ยงแล้วค่ะพ่อยายไส้ก่อนแกงกินเว้นขาลุงก่อนขาลุงก่อนลุงแล้วขาก็จะเสร็จครับเอาไปนี้ก่อนเห็นมันเย็นก่อนจังมากินกระปูกันนี้มือบ่ว่าหันนะมันดีมือตัวนี้บ่ไปเบิ่งอันหมึกทั่วเบิ่งเผือกลูกเผือกพี่น้องเฮาสั่งขายโลละ25บาทพี่น้องนี่ล่ะจังซี่ล่ะใส่กล่องไปหายไปปลูกจ้ะลูกเผือกเผือกหอยแบบที่ต้มกินได้บ่มีแล้วเด้อจ้ะเพราะว่ามันออกนอเบิดแล้วขายโล25บาท4โล100 4โลค่าส่งก็สิวประมาณ60บาทพี่น้องถ้าเก้าโอ้ถ้า8โลก็สิเคยส่งประมาณค่าส่งประมาณ95บาทหรือ101นี่แหละจ้ะแล้วแต่บริษัทขนส่งเพิ่นยังมีพ่อได้ปลูกอยู่พี่น้องเพิ่นสร้าง200บาทได้8โลค่าส่งก็สิประมาณ95บาท101นี่แหละจ้ะเอา101ค่าส่งเป็น300เพราะว่าเพิ่นสร้างน้ำหนักพี่น้องบักทั่วพี่น้องเฮาถามมาคือบ่บอกวิธีปลูกวิธีดูแลรักษาเนี่ยจ้ะวิธีปลูกกระขุดดินลงกระขุดปลูกธรรมดานี่แหละจ้ะถมในวัดพ่อแต่ถมในมันได้นี่ล่ะกะเอาขี้หนูห้องก้นมันจักหน่อยจ้ะอยู่นี่ใส่ไปขี้หนูเด้อพี่น้องกะใส่ส่วงนี้ฝนตกกะมีแต่น้ำฝนนั่นล่ะโฮดให้กะกะว่าเพิ่นใหญ่ขึ้นมาสูงประมาณจักเส้นล่ะ10เส้นชิบเส้นจังใส่ให้อีกรอบนึงจ้ะกะปล่อยไว้เลยจนขึ้นเครือขึ้นข้างกะใกล้สิมาก็จังใส่ให้อีกรอบนึงใส่ขี้หนูล้วนๆจ้ะลองเบิ่งพี่น้องบ่ใส่ปุ๋ยเคมีมันสิเป็นหน่วยให้กินบ่กะทดลองไปนํากะมันก็เป็นดกดีคือที่เคยทายพี่น้องเฮาเบิ่งล่ะจ้ะนี่ก็ยังมีหน่วยก็ยังออกดอกอีกไปเรื่อยๆอยู่จ้ะสุดวังหันนี่สิเก็บเป็นหน่วยแห่งส่งให้พี่น้องเฮาผู้ที่เพิ่นอยากปลูกแล้วก็เพิ่นก็ถามวิธีปลูกมานำก็ขุดหลุมปลูกธรรมดานี่ล่ะจ้ะจะเฮ็ดให้มันงามแห้งเด้อพี่น้องถ้ามันงามแห้งมันก็ขึ้นใบมันบ่ดกจ้ะบ่ได้สีดเพี้ยสีดแม่งยากดอกเพราะว่ามันหกนี่หกแห้งเออถ้ามันมากก็สร้างมันเออเตรียมมันกับนี้เองมันนี่จ้ะช่วงนึงหันมันก็ขึ้นมาอยู่ได้พี่น้องเปียกะแนมเห็นอยู่ช่วงที่ฝนคักๆคึมๆนี่มันก็มีหน่วยออกมาเรื่อยๆจ้ะหน่วยแห่งกับบางคนก็ได้รับแล้วปูกะเดือนกลัวๆว่าพี่น้องก็ได้เก็บหน่วยเดือนหรือ2เดือนนี่แหละบักทั่วนี่บ่โดนดอกจ้ะท่านว่าเอ้าท่านทักทายท่านผู้ชมอยู่สวัสดีครับทักทายตั้งแต่ตอนอันนั้นฝนเนาะเบิ่งขี้ตมพี่น้องย่างเลยในสวนทักทายตั้งแต่ตอนจีกับปูแล้วพี่น้องมืดคึ้มมาอีกแล้วจ้ะปูนะบ่ท่านจังได๋บ่ท่านจังได๋อยู่วันที่เท่าใดล่ะฝนพายุหมู่หลานสิมาฮอดเฮา11บ่มื้ออื่นบ่พี่น้อง11ฮอด13เพิ่นว่าเตรียมรับมื้อเด้อน้ำสิท่วมบ่จักดอกปีนี้แต่ว่าอำเภอน้ำยืนเฮามันเป็นทางผ่านน้ำทางน้ำผ่านกะสิบ่ท่วมกะสิท่วมข้าวเดียวพี่น้องก็ไหลลงทีต่ําลงไปอำเภอเดชพุ่นละพี่น้องว่าลิ่นเขาเมืองอุบลลงมูลกะสิลงโค้งต่อน้ำยืนเป็นต้นน้ำจ้ะพุ่นซะนี่น้ำพู่ลงมาคุณลุงไว้ใส่อันตรงไว้ถ้าพายุแล้วตัวนะ
ฮ็ดลีเฮ็ดตรงเพิ่นไหวเอาเฮาสิย่างไปหาเครื่องตัดหญ้าเฮ็ดหยังล่ะท่านว่าโอ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าโอ้ลูกค้า FC เฮาสิหนัวหูเสียงตัดหญ้าลุงปักผ้าก็มีผู้ถามมามีต้นพันธุ์บ่เพิ่นว่าบ่มีเด้อจ้ะเด้อยังบ่ทันมีสิเกิดหน่วยแล้วล่ะเกิดหน่วยแล้วล่ะแต่ว่าอีกหลายเดือนอยู่ดอกพี่น้องกว่าสิได้ซีมถ้าได้ซีมแล้วมันก็สิต่อเนื่องกันเลยได้บาดนี่แม่นบ่ครับท่านว่าบ่ไปดอกลูกมันสิตกน้ําตามไม้แม่สิเปียกโอ้ฝนน่ะจักรยานแห้งฝนเขาสีเขาเมื่อได้บ่เกือบขี้ต้มออกหลอกอีกบ่าวอาจารย์ผู้ชมฟังแน่ไม่ต่อยพลาดรถหล่มจังไดหล่มหล่มอยู่ไสหล่มอยู่ทางบ่ไผเอาขึ้นบัดนี้ไอ้ท่านว่าจมแม่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ทับแม่แม่ลูกบ่ขึ้นเพิ่นลูกขึ้นจมแม่ขึ้นพี่น้องมันเกือบขี้ต้มทางเขามาลำบากแห้งไผคือฮอดก็อดเอาเนาะท่านว่าเนาะครับเขามายากเอาแต่รถไถเขามาจ้ะนี่นี่เด้นายบกฮงก็เริ่มอันนั้นเริ่มอันนั้นแล้วล่ะเริ่มทรงไห้แล้วเนาะทรงแบบเปียกๆเลยได้พี่น้องเอาไปก็ตากเอาเด้อเพราะว่ามันจังซี่ล่ะมันบ่มีแดดบักทั่วไปฮอดก็ตากไว้ก่อนก็ได้ค่อยปลูกไปเบิ่งบักทั่วก่อนเก็บไว้ได้จักหน่อยมานี่ได้สิได้อีกเจ้านึงนี่ล่ะคือที่กระเบิดเลยล่ะจ้ะถ้าบ่ถ้าสุดรุ่นพุ่นบักทั่วก็ส่งให้จังซี่เลยเด้พี่น้องมันบ่มีเวลาสิแกะไหนให้นี่ล่ะส่งใส่กล่องให้จังซี่เลยใส่กล่องเลยกล่องหน่อยกล่องใหญ่กล่องหน่อยกล่องใหญ่เอาข้าวโฮมไว้ในลูกฝนสิมาเปียกอีกแล้วอันนี้ก็พ่อปลูกไว้กินอยู่พี่น้องผู้ได้มากินเปลือกปีนี้บ่ได้ปลูกดอกเอาไว้ในหลุมเก่ามันอันหลุมละลูกละลูกมันก็แตกขึ้นเองจ้ะคืมคืมมามื้อใดก็ได้ใครอยู่เศร้าอยู่ร้อนจักหน่อยก็ลูกมาก็กินข้าวเที่ยงเขาเว้นนํากันเอารถไถติดอันนั้นทั้งถ่ายมาก็นั่งง่อยมาพี่น้องกับร้านถ้าบ่มากก็บ่ได้ลูกซื้อมาใหม่สบายแฮงครับลูกซื้อมาใหม่สบายแฮงบ่ลูกอื้อเดี๋ยวข้างหลังออกใหม่ครับมื้อนี้สิได้ย่างบ่เหมือแน่กําลังได้แต่เผือกกับบักทั่วหน่อยนึงเนาะท่านว่าเนาะอ๋อแม่ลงแล้วครับกล้วยกล้วยกล้วยเดี๋ยวแม่ถามลูกหัวก่อนลูกหัวเพิ่นสิให้เพิ่นสิมีให้เฮาบ่ถ้ามีลูกหัวยังสิตัดกล้วยไปส่งแม่ค้านํานี่จังสิกุ้งค่าน้ํามันไปเอาแม่ค้าเพิ่นก็โทรนําอยู่ให้เอากล้วยไปส่งพี่น้องส่งอําเภอเดชพุ่นน้ํามันก็แพงๆบัดนี้ถ้ามีธุระไปก็จังตัดไปส่งเพิ่นมาใหม่สุดนี่ก็ออกหลายอีกแล้วเอาล่ะท่านผู้ชมก็ลูกเมิดใหม่อีกแล้วคุณนะท่านว่าสวัสดีครับครับกินขนมพร้อมกินหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า